พี่เดียเห็นว่าน้องหย่านมแล้วก็คือลูกยังไม่ได้หย่านมแต่ว่าแม่จะหยุดปั๊มแล้วค่ะแม่ไม่ไหวแล้วก็คือรอบนี้นมน้ำนมเยอะกว่ารอบของดีแลนเยอะมากตอนนี้เก็บตู้ฟรีเซอร์ไอติมมาแบบ3ตู้แล้วค่ะก็เลยกะว่าคงพักแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากแสดงว่าตอนนี้ปริมาณเพียงพอค่ะเพียงพอก็เดี๋ยวลูกก็สามารถทานต่อได้แต่จากขวดแทนที่เราเขียนไว้ใน IG ค่อนข้างแบบเหมือนมีความหมายโมเมนต์นิดนึงมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโล่งฉันจะไม่ต้องมานั่งปั๊มทุก4ชั่วโมงคือตอนแรกอ่ะ3ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงแล้วก็ยืดเวลาแต่มันก็ยังแบบยังเหนื่อยอ่ะเพราะเราเวลานั่งทีนึงก็เป็นชั่วโมงแล้วมันก็ใช้เทคไทม์มากแล้วมันก็ต้องทานเยอะต้องดื่มน้ำให้เยอะมันก็จะผลิตไม่พอน้ำนมจะไม่มีคุณภาพเลยมันก็ทั้งโล่งทั้งดีใจแล้วเราก็แบบแต่แล้วนี่จะเป็นนมครั้งสุดท้ายที่เราจะผลิตให้ลูกเราเหรออะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบหลายๆอย่างปนกันอยู่ในครั้งเดียวเนี่ยจะฟิตหุ่นด้วยก็คือใช่ก็ต้องกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาสักช่วงระยะใหญ่ๆเลยเพราะว่าพอเริ่มตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ไหวเราก็ไม่สบายก็เลยแบบโอเคเราต้องหยุดก่อนสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเดี๋ยวจะต้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยพี่เดียรู้สึกว่าแบบร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงไหมครับแบบหรือว่าน้ำหนักตอนนี้ก็รู้สึกว่าพวกกล้ามเนื้อทั้งหมดอ่ะมันหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะค่อยๆแบบหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าต้องกลับมาต้องมาดูแลตัวเองเพราะเราก็ผ่านภารกิจคุณแม่แล้วดูแลลูกได้เต็มที่แล้วเรามีสต็อกนมให้ลูกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยค่ะสต็อกที่มีนี่น้องทำได้ถึงเมื่อไหร่อย่างต่ำก็9เดือนค่ะอย่างต่ำเลยอันนี้คือ9เหรอครับหรือว่า9คือ9เดือนค่ะไม่หมายความว่าน้องอายุ9เดือนคืออย่างต่ำอันนี้คือหมายความว่าถ้าเขาไม่ทานอาหารเลยทานแต่นมอย่างเดียวเนี่ยอย่างต่ำคืออยู่ได้ถึง9เดือนแต่ว่าพอ6เดือนปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มทานอาหารได้แล้วนมเขาก็จะทานแบบไม่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมอย่างคนที่แบบไม่ได้เป็นคุณแม่จะแบบไม่เข้าใจตอนการปั๊มนมว่ามันแบบยังไงมันเหนื่อยมากคือมันก็ถึงคือในแคปชั่นที่เขียนไว้คือแบบคนที่เป็นแม่ให้นมท่านจะเข้าใจว่ามันใช้เวลามันใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเพราะว่าแบบคือชีวิตมันนั่งอยู่กับเครื่องปั๊มแล้วก็ชีวิตคือต้องทุ่มเทให้ลูกจริงๆอะไรเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากค่ะเดือนนี้6เดือนเราเป็นยังไงบ้างสดใสสวยตอนนี้ก็เริ่มมีการแบบพยายามคุยเขาก็จะมีเสียงแบบเงียบๆอะไรเงี้ยทุกวันค่ะก็เขาก็จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นตอนนี้ก็สนุกมากค่ะใครหลงกันคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณตอนนี้คุณตาค่ะคุณพ่อของเด็กคือหลงหลานมากต้องอุ้มแบบวันละไม่รู้กี่รอบเลยค่ะแต่คนแบบฟีดแบคน้องดีมากๆแบบสวยน่ารักก็ขอบคุณที่เอ็นดูลูกค่ะก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณทั้งดีแลนแล้วก็เดมี่ที่ทุกคนเอ็นดูลูกค่ะมีงานหรือยังคะพี่ดีเดียน้องก็มีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเด็กก็จริงๆพี่ดีเดียมีข้อกำหนดไหมคะว่าน้องจะรับงานได้ตอนไหนอะไรยังไงก็เลือกงานที่เหมาะสมอะค่ะก็อย่างถ้าสมมติว่าจะไปแบบงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเบรกไว้ก่อนช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขายังเล็กไปอะไรเงี้ยก็ดูงานที่เหมาะสมตอนนี้ก็เจียดเวลาให้คุณพ่อได้แล้วเพราะรักของเราก็อาจจะต้องก็ต้องกลับมาบ้างต้องดูแลเขาบ้างนิดนึงเดี๋ยวเขาน้อยใจวันเดินไปก็แบบหวานๆนิดนึงไหมคะหรือยังไงอันนั้นก็พอลูกหลับก็ออกไปทานข้าวเย็นได้อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากลูกไว้กับคุณแม่ค่ะแต่มีโมเมนต์ร้องเพลงฟีเจอริ่งกันในรถก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็เป็นเพลงที่แบบปกติตอนยังไม่มีลูกก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเอามาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดียอีกคนไหมคะ no ไม่ไหวแล้วปิดแล้วอะไรปิดอู่ค่ะไม่ไหวแล้วแต่พี่แมทโอเคไหมคะแบบสองคนพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาโอเคอยู่เขาอยากมี 3-4 คนแต่เด็กก็บอกเด็กไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยจริงแต่ไม่ถึงขั้นแบบทำหมันหรืออะไรนู่นนี่นั่นเลยยังค่ะยังก็พยายามบอกพี่แมทไปทำหมันไหมยังเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จค่ะเดี๋ยวค่อยๆเขาบอกไม่ทำหมันพี่แมทเขามีฟีดแบ็กพี่แมทบอกอืมหรออืมแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะหยุดที่2คนนี้แหละเดี๋ยวพอแล้ว2คนชายหญิงละครบละแล้วงานนะคะกลับมารับร้องเพลงอะไรยังไงได้ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะมากก็คือก็ทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าก็ต้องมีเวลาให้กับลูกแล้วก็อย่างดีแลนไปเรียนก็ต้องมีคนไปรับไปส่งอะไรเงี้ยก็ยังอยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ก็ทำเท่าที่ไหวค่ะตอนนี้ก็บทบาทแม่เป็นหลัก
ค่ะเรียนแล้วพี่แมทเขาว่าไงเขาอยากมี3-4 คนนี่เขาบอกเหตุผลไหมว่าอยากมี3-4 คนคือเขาก็มีเหตุผลว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเขาก็เลยแบบเหมือนโตมาแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยพอมาเห็นบ้านเดียวก็มีพี่น้องทั้งหมด3 คนเขาก็รู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่าไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ทำแอคทิวิตี้ด้วยกันก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าแบบเอออยากให้มีพี่น้องหลายๆคนพอมี2 คนก็รู้สึกว่ามันมีแค่กันและกันมันน่าจะมีกันและกันและกันในคนแต่เราก็แบบตามเราเห็นผลเด็กเขาบอกพี่แมทก็นี่ไงกันและกันก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2 คนก็4 คนแล้วพอแล้วจำได้ปุ๊บปั๊บติดใช่ไหมครับโน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 ดีคุณโนโนเหมือนเขาอยากแยกกองให้เดียแบบเอ้ยยังไงก็ก็เขาก็พยายามเขาบอกเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยคือเขาก็หวังว่าพอผ่านช่วงที่เหนื่อยมากๆเราจะแบบเปลี่ยนใจเราได้แต่เดบอกไม่ไหวแล้วต้องวัดกันต่อว่าใครจะชนะเดียชนะแน่นอนนอนเราถือเพื่อให้เหนือกว่าไม่ก็รู้แล้วก็ต้องให้พี่แมทบอกว่าพี่แมทรู้ไหมที่ต้องปั๊มนมขนาดนี้นี้เราก็จะคอยบอกเนี่ยพี่แมทเห็นไหมมันเหนื่อยมากขนาดนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าเขาจะเข้าใจนะเขามียื่นมีเงื่อนไขไหมคะว่าถ้าเรายอมมีคนที่3คนที่4เขาจะแบบว่าทำอะไรให้อย่างเงี้ยก็ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นก็บอกพี่แมทโนเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ยังไงก็แบบโนแน่นอนน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนความคิดเราได้ด้วยใช่ของแม่นี่โนแน่นอนอย่างลูกสาวน่ารักขนาดนี้แบบเอ้ยเขาคุณตาคุณยายเลยอยากมีเพิ่มไหมคะตอนแรกแม่เลยก็บอกว่าเดียแม่เห็นเดียแบบเหนื่อยมากพอแล้วนะ2 คนแต่พอเดมี่เริ่มแบบ6 เดือนแล้วเอออีกคนนึงก็ดีนะเดี๋ยวพอเดมี่โตไปแล้วเดี๋ยวยายไม่รู้จะแบบเลี้ยงคนไหนเลยก็บอกแม่เดียมีพี่น้องอีก2 คนก็รอลูกของน้องๆก็ได้แม่จ๋าพี่เดียถามเรื่องได้รับผลกระทบจากฝุ่นหน่อยค่ะก็ตอนนั้นคือมันก็เป็นช่วงที่ PM 2.5 มันค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ชีวิตลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้โทษใครนะว่ามันเป็นความผิดของใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆเพราะว่าลูกเนี่ยปอดเขาก็กำลังแบบมีการพัฒนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสูดอากาศอะไรเงี้ยเข้าไปก็คงไม่ดีนักอย่างเงี้ยก็วันนั้นเดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนหลังกับพี่แมทไปที่ซูเปอร์อะไรเงี้ยมันก็ห่างจากบ้านแค่แบบไม่กี่นาทีไปมาแล้วก็ปิดมาสก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็คือตาแดงมากเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายแต่มันก็ไม่หายก็เลยไปหาคุณหมอเขาก็บอกว่าเออมันแบบมันอักเสบแล้วเขาก็ให้ยามาเด็กก็บอกเออมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าก็คือมันน่าจะติดเชื้อแหละเชื้อก็คงมาพร้อมกับฝุ่นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ออกไปแค่ช่วงนั้นปกติไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้อะไรภูมิแพ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ช่วงนั้นมันรู้สึกใช้ชีวิตยากไหมครับใช่แค่ตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่าแบบเออมันต้องระวังมากขึ้นคือลูกก็จะอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดิแลนก็เป็นคนที่แบบคึกมากก็ต้องออกเอาท์ดอร์ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขังเขาไว้ในบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องหากิจกรรมให้ลูกในบ้านอย่างบ้านเรามีนโยบายแบบอะไรบ้างในการแบบดูแลก็คอยเช็คเลยค่ะว่าวันนี้ PM 2.5 เท่าไหร่ถ้ามันต่ำกว่าระดับนี้อ่ะไปได้ลูกไปข้างนอกแต่ว่าถ้ามันสูงก็บอกมาลูกมาต่อจิ๊กซอว์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคร่งมั้ยคะแบบว่ากดนิดนึงนะเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อสุขภาพเขาเราก็ไม่รู้ว่าแบบผลต่อสุขภาพมันในระยะยาวมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกคือไม่ได้โทษใครแล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็คงช่วยกันทำให้แบบมันดีขึ้นได้บ้างก็คนละไม้คนละมืออะไรเงี้ยอย่างแบบอ่ะเรื่องควันดำหรือเรื่องการมันมีหลายๆอย่างที่ช่วยกันได้สิทธิพิเศษสำหรับด้อมหวานใจมิวกัพรวมฟุตเทจมิวกัพ6 อีเวนต์จัดเต็มทั้งสัมภาษณ์และบรรยากาศในงานแฟนคลับท่านไหนสนใจดาวน์โหลดไปติดต่อลง YouTube คลิกลิงก์ด้านล่างคำอธิบายคลิปได้เลยรับจำนวนจำกัดค่ะ